So your friend, okay. มาเรียนกันต่อของม .5 นะครับหนาะอัปบีด5ม .5 หน้าที่61นะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นก็คือข้อีา3ก็บอกว่า read the text again ให้อ่านเนื้อเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับ then answer question แล้วก็ให้ตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ5ให้ compare answer with partner แล้วก็ให้เปรียบเทียบคำตอบของนักเรียนกับเพื่อนๆนะครับ give reason for your choice แล้วให้ให้เหตุผลด้วยว่า ทำไมเลือกตอบข้อนั้นนะครับนะข้อที่1เนื้อเรื่องนี้มันต่อเนื่องมาจากหน้าที่60นะครับซึ่งนักเรียนต้องจําเนื้อเรื่องให้ได้นะครับหน้า60ของหนังสือมอ .5 นะครับนั่นก็คือศิละปะกการป้องกันตัวเองนะครับนะ self defense ดังนั้นข้อที่หก็ถามว่า what is the w r i t e r purpose in writing the text นะครับวัตถุประสงค์ของผู้ประพันธ์หรือของนักเขียนนั้น เขียนวิธีป้องกันตัวเองเพื่ออะไรนะครับข้อ A เพื่อ describesomethingthathappened เพื่ออธิบายบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นข้อ B tosaywhypeopleareattacked บอกอวิธีว่าทำไมผู้คนถึงถูกโจมตี to teachpeoplehowtofight สอนให้ผู้คนรู้ถึงวิธีการต่อสู้ toexplainhowto defend yourself อธิบายถึงวิธีที่ จะป้องกันตัวเองดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อดีนะครับนะอธิบายถึงวิธีที่ป้องกันตัวเองนั่นเองนะครับมาข้อ2องครับก็ถามว่า what would a reader that I learned about films from the text ผู้อ่านนะครับผมได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับจากเนื้อเรื่องที่ได้อ่านมาข้อ A อนะครับผม they don't give a realistic message About self defense ในภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับไม่ได้บอกอข้อความนะครับที่เป็นจริงนะครับเกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง They can make some people v o r y violence นะครับพวกเขาสามารถที่จะปกป้องอพวกเขาสามารถที่จะ make some people very violence นะครับคือดูุร้ายนะครับโนะหดร้ายต่อผู้คนพวกเขา โหดร้ายต่อผู้คนนะครับไม่ต้องแปลก็ว่าสามารถก็ได้นะครับนะเวลาปลายเป็นไทยตัดทิ้งไปบ้างเพื่อเอาใจความข้อ4ครับ they can be a useful way to learn about self defense เป็นวิธีที่ดีมากนะครับในการเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองต้องแปลอย,อย่างนี้นะครับถึงจะได้เข้าใจได้ง่ายเดในที่นี้ก็คือภาพยนตร์นะครับนะภาพยนตร์เหล่านั้นหลายเรื่องนะครับก็เลยใช้คำว่าเด You shouldn't watch them on your own. คุณไม่สามารถที่จะดูเดมก็คือดูหนังเหล่านั้นนะครับ on your own ด้วยตัวคุณเองได้คำตอบที่ถูกก็คือข้อ A นะครับนะภาพยนตร์เหล่านั้นไม่ได้บอกข้อความไม่ได้บอกข้อความหรือไม่ได้บอกอวิธีที่จริงๆเลยนะครับว่าวิธีป้องกันตัวเองนั้นเป็นอย่างไรไม่ได้บอกนะครับนะ q u e s t What does the letter say about the attackers? ผู้เขียนได้พูดอะไรเกี่ยวกับคนที่เข้ามาโจมตีเรานะครับนะเข้ามาโจมตีในที่นี้คือเขาพูดถึงวิธีการป้องกันตัวเองใครก็ตามที่มาโจมตีเราเรียกว่า attacker ข้อ A นะครับผม h e y l i k e to attack people with phones พวกเขาชอบที่จะโจมตีโจมตีผู้คนเพราะผู้คนนั้นมีโทรศัพท์นะครับนะอยากจะแย่งโทรศัพท์ ขโมยโทรศัพท์ปล้นโทรศัพท์จี้เอาโทรศัพท์อะไรประมาณนั้นเดเดในที่นี่ก็คือ a t t a c k e เกอร์นะครับนะ prefer to attack confidence people โจนเหล่านั้นเอาไปว่าคุณครูพูดว่าโจนไ้กันนะครับว่า a t t a c k e เเนี่ยโจนเหล่านั้นนะครับชอบโจมตีผู้คนที่มีความมั่นใจข้อ4โจนเหล่านั้นนะครับเรามัดระวัง แล้ว,วระวังสิ่งแวดล้อมนะครับระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาแปลว่าอย่างนั้นดีกว่า They look for easy t a r g e t เขาจะ,ะมองหาเหยื่อนะครับเป้าหมายที่มันดูแล้วง่ายนะครับต่อการต่อการปล้นหรือต่อการจี้อะไรต่างๆดังนั้นข้อนี้นะครับถูกต้องนะครับโจเหล่านั้นจะมองเป้าหมายที่มันง่ายต่อการโฉกชิงวิ่งราวอะไรต่างๆจี้ปล้นนะครับ ง่ายในที่นี่เช่นอาจจะใส่ทองเส้นโตนะครับอาจจะสะพายกระเป๋าแบบหลวมๆอะไรก็ประมาณนี้นะครับในเนื้อเรื่องข้อที่สครับผม what does the writer say about the physical force ผู้เขียนได้บอกอย่างไรนะครับเกี่ยวกับปฏิกิริยานะครับทางด้านร่างกายข้อ A นะครับผม You should do it only if you're very angry. คุณสามารถที่จะใช้มันในกรณีที่คุณมีความโกรธมากๆ You should use it at f a s t as You can คุณสามารถใช้มันให้เร็วเท่าที่คุณสามารถจะใช้ได้ You must w a i t f i e e b a c k คุณต้อง f e e b a c k ในที่นี่นะครับก็คือทำต่อสู้รับหลังนั่นเองนะครับนะให้ต่อสู้รับหลัง You must learn how to use it beforehand h uh, before beforehand ถูกต้องแล้วครับผมนั่นก็คือคว,ควรที่จะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะใช้มันล่วงหน้านะครับนะต้องรู้ก่อนวิธีที่จะใช้มันรู้วิธีก่อนก็ข้อนี้นะครับถูกต้องข้อดีต่อไปข้อที่5ครับ which of the following is the best d e s c r i b e o for the writer ข้อไหนต่อไปนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดของผู้เขียนได้อย่างอย่างถูกต้องที่สุด ข้อเอครับซามวานวู t วอชทูเมนี่วายเลนฟิล ms พูดถึงบางคนนะครับที่ชอบดูหนังประเภทรุนแรงนะครับเนื้อเรื่องนะครับสรุปเนื้อเรื่องว่าผู้เขียนเนี่ยเขียนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรข้อบีซามวานวิสต์ทรีนทูเมคพีบูลเซฟเฟอร์พูดถึงบางคนนะครับผู้ซึ่งมีความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะทำให้ผู้คนนั้นปลอดภัย ข้อ C someone who is learning how to fight criminals พูดถึงผบางคนนะครับที่เรียนรู้ถึงวิธีในการต่อสู้กับอาชญากรข้อดีนะครับ someone who is worried about the c o u r s e of crime พูดถึงบางคนนะครับผู้ซึ่งมีความกังวลนะครับเกี่ยวกับาสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ B นะครับนะพูดถึงบางคนพูดถึงพยายามที่จะช่วย ให้ผู้คนนั้นเกิดความรักษาเกิดความปลอดภัยนะครับถึงได้ชื่อตั้งชื่อเรื่องว่าวิธีในการป้องกันตัวเองนะครับนะตอบข้อ b ไปต่อเลยนะครับข้อ4ก็อบอกว่า replace the words or phrases in the b o o with the other line words or phrases in the text แปลว่าให้นำเอาคำว่าหรือวลีต่างๆนะครับที่เป็นตัวทึบในเนื้อเรื่องนั่นนะครับนะแล้วเอาคำอื่นมามาแทนที่มีความหมายคล้ายกัน นั่นก็คือคำตัวทึกก็คือคำว่า weak ซึ่งแปลว่าอ่อนแอคำว่า unsafe ซึ่งแปลว่าไม่ปลอดภัยนะครับเอาคำอะไรมาใช้แทนนะครับเอาคำในเนื้อเรื่องนะครับนะนั่นก็คือแปลว่า the best self defense is to make sure you are in a weak unsafe position แปลว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองก็คือว่าคุณควรจะมั่นใจนะครับว่าคุณไม่ได้ตกอยู่ในสถานที่ที่มันดูอ่อนแอหรือมันดูเปราะบางนะครับนะหรือสถานที่ตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัยดังนั้นคำว่า weak อ่อนแอเปราะบางนะครับ unsafe ไม่ปลอดภัยคำในเนื้อเรื่องก็คือคำว่า vulnerable นะครับ vulnerable ก็คือ v u l นะครับ v u l n e ี n นะครับ a r อาระเบลินะครับ u l n e r a b l e ซึ่งแปลว่าเปลาะบางนะครับนะให้นักเรียนเขียนตรงนี้ว่า u l n e r a b l e นะครับซึ่งเป็นคำในเนื้อเรื่องถ้านักเรียนเขียนไม่ถูกจำไม่ได้ที่คุณครูบอกก็ให้ดูในหนังสืออีกทีหนึ่งนะครับ u l n e r a b l e แปลว่าอ่อนแอเปลาะบางข้อสองลักกิลี the driver was not hurt โชคดีเหลือเกินนะครับว่าโชเฟอร์นั้นไม่ได้รับอันตราย not hurt นะครับไม่ได้รับอันตรายภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งที่ใช้ในเนื้อเรื่องก็คือ unharmed นั่นเอง u n un นะครับ h a r m h a r นะครับ unharmed แต่เติม ed ก็ไปด้วยนะถือว่าเป็นคำคุณศัพท์นะครับ unharmed เติม ed ต่อไปก็3า h ช w ว s lying on the floor unable to protect herself นะครับเขานั้นกำลังนอนอยู่บนพื้นนะครับและก็ไม่สามารถที่จะป้องกันตัว ตัวข้องหล่อนเองนะครับหล่อนนอนอยู่บนพื้นนะครับก็ป้องกันตัวเองลําบากป้องกันตัวเองลําบากตัวนี้นะครับผมให้ใ RIGHT> ช sure> ้คําว่า defenseless นะครับ defense แบบป้องกันนะครับ d e f e n c e นะครับแล้วใส่คำว่า less เข้าไป l e W s defenseless แปลว่าขาดการป้องกันตัวเองนะครับหรือไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ Why is ับ You don't need expert knowledge in this situation. Just use your practical j u d g m e n t คุณไม่ต้องการนะครับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญนะครับในสถานการณ์เช่นนี้เพียงแต่คุณใช้นะครับนะการตัดสินใจที่สามารถนำมาใช้การได้นะครับด้วยตัวของคุณเองนะครับคำว,ว่า practical judgment นะครับคือการตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับที่สามารถนำมาใช้ได้จริงนั่นก็คือ common sense นั่นเองนะครับใช้ common sense co MMON นะครับ common common แปลว่าธรรมดานะครับ sense s e n s e นะครับความรู้สึกนะครับคือ common sense จากตัวเองว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไรนั่นเองนะครับข้อที่5ครับ try to avoid being a victim never walk alone พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ให้ตกเป็นเหยื่อคำว่าเหยื่อนะครับ victim never walk alone อย่าไปเดินคนเดียว ดังนั้นคําว่าเหยื่อในที่นี้นะครับนะในภาษาในภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องก็คือ target นั่นเองนะครับ target g a r g t นะครับ target ก็คือกลุ่มเป้าหมายนั่นเองหรือเหยื่อนะครับใช้คำว่า target นะครับนามาแทนขอได้บอกครับที่เคลมส listening to music doesn't check his attention away from studying แปลว่าเขาเคลมหรือว่าเขาอ้างนะครับนะ เขาอ้างว่า listening to music การฟังดนตรีนั้นนะครับไม่ได้ทำให้เขาหันเหนะครับหันเหสมาธิไปจากการเรียนหนังสือได้ check his attention away นะครับหันเหนะครับละความสนใจนะครับนะเอาคำว่า,ามาใช้แทนก็คือเอาคำว่า distract uh, นะครับนะ distract d i s t r a c t นะครับ distract นะครับ แปลว่ากวนใจนะครับ distract ในเนเรื่องนะครับ distract uh, ใส่คำว่า him ด้วยนะครับนะเพราะว่า take his attention away เนี่ยก็เป็น doesn't distract him นะครับ from studying ให้ใส่คำว่า distract him นะครับ D-I-S-T-R-A-C-T นะครับ distract him ต่อไปข้อที่เจ็ดครับ These are There are possible problem which we need to take care of immediately มีนะครับปัญหาที่จะเป็นไปได้ซึ่งพวกเราต้องนํานมาดูแลนะครับเอาใจใส่เป็นออย่างทันทีทันใด possible ในะที่นี้ปัญหาที่เป็นไปได้นะครับนั่นก็คือปัญหาที่มีศักยภาพนั่นเองนะครับนะศักยภาพภาษาอังก็คือ potential นะครับ potential p o t e n นะครับ t i a l นะครับ potential นำคำว่า potential มาแทนคำว่า possible นะครับ จบนะครับไปข้อที่ห้าต่อข้อที่ห้าเขาบอกว่า u n d e r l i n e the correct w o r d นะครับให้เขียนเส้นใต้คำที่ถูกต้อง c o m p a r e answer with your partner เปรียบเทียบกับเพื่อนของคุณ Check in your dictionary นะครับให้ค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรมข้อหนึ่งนะครับผม he tried to เขาพยายามที่จะอะไรนะครับระหว่าง grab คือคว้าดึงนะครับ remove เคลื่อนเคลื่อนย้าย her car k e y นะครับคุณแจรถ But she started screaming แล้วหล่อนก็เริ่มตะโกนส่งเสียงร้องของความช่วยเหลือดังนั้นก็คือหล่อนพยายามที่จะคว้านะครับนะให้ตอบคําว่า grab นะครับวคว้ากุญแจรถนะครับของหล่อนแล้วก็ตะโกนของความช่วยเหลือเพราะโจรมาแย่งนะครับกุญแจเพื่อที่จะขับรถหนีไปนะครับนะตอบ grab นะครับข้อสองครับ The prisoner tried to Avoid กับ Escape from the prison นะครับคือนักโทษพยายามที่จะหนีจากเรือนจำนะครับหนีนะครับก็คือ Escape นะครับอย่าใช้กับว่า Avoid Avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงนะครับใช้คําว่า Escape ตอบ Escape We shouldn't leave c h i lonely กับ Alone at home late at night นะครับเราพยายามอย่าปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียวนะครับนาในเวลาอยู่ที่บ้านคนเดียวเวลากลางคืนนะครับนดึกๆนะครับนอย่าให้เด็กอยู่ที่บ้านคนเดียว อยู่ที่บ้านคนเดียวนะครับตอบว่า alone นะครับนะ alone ข้อที่สครับ what you said h her f e e l i n g นะครับคุณพูดว่าหล่อนได้รับความได้รับบาดเจ็บนะครับนะหล่อนรู้สึกได้รับบาดเจ็บแบบไหนอย่างไรนะครับนะได้รับบาดเจ็บนะครับก็ใช้คาว่า hurt นะครับนะ hurt นะ hurt นะครับข้อที่5้ครับผม t h i n g s a r e difficult in ให้ตอบเรียนะครับ IEL Real Life นั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับยากนะครับนะในความเป็นจริงในชีวิตจริงนั้นมันยากนะครับนะชีวิตความเป็นจริงก็คือ Real Life นะครับ IEL จบนะครับนะต่อไปข้อที่6ข้อที่6 I listen and complete the tips for say uh, for saying self ให้ฟังนะครับแล้วก็ เติมหัวข้อเหล่านี้ลงไปให้ถูกต้องนะครับนะหัวข้อนี้ก็คือหัวข้อการรักษาความปลอดภัยหรือว่าอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยนั่นเองนะครับนะสะเตตัวนี้ไม่ต้องไปแปลก็ได้นะครับนะเพราะเป็น helping verb นะครับทำหน้าที่มาช่วยเสริมเท่านั้นเองคือทำอย่างไรให้ปลอดภัยอย่างนั้นเองนะครับความหมายไม่ได้ว่าอยู่อย่างปลอดภัยอ่ลองมาฟังคลิปเสียงแล้วค่อยเติมกันนะครับว่านักเรียนจำคลิปเสียงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับว่าเขาพูดว่าอะไรนะครับ Exercise 6, page 61. Thank you, officer, for coming to us today to give us some general tips on how we can stay safe in our daily lives. Yes, thank you for inviting me. The tips I have are all common sense, and many of them you may have been told already by your parents. But here's a reminder of the most important things. First of all, it is a good idea to let someone know your plans. Going to a party, then say where you are going, who you are going to be with, and give an estimated time of when you will be back, and so on. In this way, if anything should go wrong, someone will be able to raise the alarm. If possible, leave details of a phone number. Where you can be contacted in case of an emergency. Next, be careful who you spend your time with. It is never a good idea to speak to complete strangers, unless you have been introduced to them by someone you know. After all, we cannot always trust people, so it is better to play safe. However, if someone tries to make you go somewhere with them against your will, the best thing to do is to shout as loudly as you can so that you can get away from them. Never be forced to do anything you don't want to do. Sometimes, you may place yourself in a dangerous situation by mistake. For example, you might find yourself a little lost while shopping in town. In such a case, do not panic. Simply ask a responsible adult to help you find your way. This could be a police officer, a shop assistant, or a woman with a child. Of course, it is better to prevent this from happening. Stay with a group of friends as far as possible. Think carefully, think safety. Any questions, anybody? Okay, Grabbom, crypto, belayana, Grabbom, and in a Grabb always say where you are going. took took uh, ทุก, always say นะครับ who you are going with นะครับคุณไปกับใครนะครับ and when you will be และคุณ u w b ตรงนี้ให้ใส่คาว่า back นะครับ back และคุณจะกลับเมื่อไหร่นะครับให้ใส่ใจว่าคุณไปกับใครนะครับและกลับเมื่อไหร่ตรงนี้เขาหลังเลขหนึ่งให้ใส่คาว่า back นะครับ back ข้อที่สองนะครับหลังเลขสองให้ใส่คาว่า phone number นะครับก็คือหมายเลขโทรศัพท์นะครับ p s o n e นะครับ phone n u m b r number l e a v e a phone number นะครับ where you can be c o n t a c t นะครับให้ทิ้งหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้นะครับในฐานที่ที่คุณไปติดต่อก็ต่อไปนะครับเนวิชทูค์ทู complete s t r a n g e r นะครับ complete e, นะครับ complete strangers t r a n g e r s นะครับก็คือคนแปลกหน้านั่นเองนะครับเนวิชทูค o ทูอย่าไปพูดกับคนแปลกหน้านะครับ shout loudly and try to get away from someone if they try to ตรงนี้ให้ใส่คำว่า make นะครับ m a k e make you go with them นั่นก็คือให้ตะโกนเสียงดังนะครับและพยายามที่จะวิ่งหนีหรือหลีกหนีนะครับจากคนใดคนหนึ่งซึ่งเขาต้องการที่จะ make you go with them ต้องการที่จะชวนคุณไปกับเขานะครับนาะตรงนี้ตอบ make m a k e If you ever get lost in ตรงนี้ให้ตอบว่าชาวนะครับ G O w u N ถ้าเกิดว่าคุณหลงนะครับในเมืองหลงทางในเมืองนะครับ X Police Officer นะครับให้บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเออ Shop Assistant นะครับบอกพกนักงานขายตามร้านค้าต่างๆ or Woman with a child for help หรือนะครับผู้หญิงหรือผู้เด็กๆอะไรก็ได้นะครับเพื่อขอความช่วยเหลือ ต่อไปนะครับหัวข้อ uh, use the t e c h n i e x a m p l e 6 x นะครับไอ้นักเรียนใช้เนื้อเรื่องนะครับในตัวอย่างที่6 as w as r our own idea เพราะมานั้นก็ให้ใช้ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนเองนะครับ own the idea to prepare a list of d o s and don'ts นะครับให้ตราเตรียมนะครับหัวข้อที่ว่าสมควรทำหรือไม่สมควรทำนะครับถึงนะครับวิธีที่จะป้องกันตัวเอง ดังนั้น how to defend yourself นะครับวิธีที่จะป้องกันตัวเองนะครับดูสิ่งที่ควรทำนะครับนะมีดังนี้ 1. stay in well lit area ให้อยู่ในสถานที่ที่มีแสงสว่างนะครับในที่แสงสว่างอสาส,สว่างดีนะครับนะขอ้อสอง avoid and attack before it happens นะครับให้หลีกเลี่ยงนะครับการโจมตีนะครับก่อนที่มันจะเกิดขึ้น ก็คือการโจมตีในนี่คือจากผู้ที่มา,าผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อเรานะครับข้อต่อไปครับ Us e y o u r o o m m o s s e n น e นะครับใช้ common sense นะครับหนาถ้าเห็นคนเดินมาใกล้ๆด้อมดมดม,มองมอง,มองเราอยู่หลายครั้งแล้วนะครับนั่นคืออาจจะมีพฤติกรรมไม่ดีแล้วนะครับประมาณนั้นเป็นต้น Make sure someone knows where you are และก็ต้องบอกใครไว้บ้างน,นะครับหนาว่าคุณไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับนาะ Be aware of your surroundings แล้วก็ให้ดูสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปนะครับหนาว่าสิ่งแวดล้อมโดยทั่วๆไปนั้นปลอดภัยอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับ Walk with confidence นะครับเดินไปไหนก็เดินอย่างความมั่นใจนะครับหนา,าให้ดูซ้ายดูขวาหน่อย Carry a phone with you นะครับพกโทรศัพท์ไปด้วยนะครับ Try to dip, diffuse the dangerous situations นะครับพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับนะในสถานการณ์ที่ ปลอดไม่ปลอดภัยนะครับหรือสถานการณ์ที่อันตรายนะครับให้ออกห่างหรือให้หลีกเ,เลี่ยงนะครับด diffuse นะครับให้กระจายออกไปความหมายก็คือให้หลีกเลี่ยงให้อยู่ให้ไกล remove yourself completely uh, completely from the situation นะครับก็คือห uh, ลีกหนีนะครับนดะหลีกหนีจากสถานการณ์นั้นๆให้ uh, อย่างปลอดภัยที่สุดนะครับ w a k a w u uh, y calmly if possible ถ้าเป็นไปได้นะครับนะ l ว a อเวก็คือหนีไปเลยนะครับนะหรือว่าแอบ,บหนีไปนะครับนะถ้าสามารถที่จะเป็นไปได้คามรีก,ก็คือแอบ,บหนีไปอย่างเงียบๆ only resort uh, to physical violence if you have to นะครับนั่นก็คือพยายามที่จะ uh, resort ในที่นี้ก็คือว่าใช้นะครับนะแปลว่าใช้นะครับนะ resort ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า ไม่ได้เป็นคำนามแปลว่ารีสอร์ทสถานที่พักอาศัยอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นคำกริยาแปลว่าใช้นะครับนะให้ใช้นะครับ physical violence if you have to นะครับก็คือการต่อสู้นั่นเองนะครับนะ physical violence นะครับความรุนแรงทางร่างกายต่อสู้นะครับถ้าจำเป็นแล้วที่จะต้องใช้นะครับนะถ้าจำเป็นนะครับนะ have to ต้องเน้นนะครับว่าจำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปใช้นะครับนะเดี๋ยวจะอันตราย Using move you have learned in self defense class นะครับโดยการใช้ทักษะจากที่ได้เรียนมาถึงวิธีการป้องกันตัวเองด้วยนะครับหนาถ้าคิดจะต่อสู้ถ้าสู้ไม่ได้แล้วก็วิ่งหนีอย่างเดียวประมาณนั้นนะครับ escaping นี่นะครับนาให้วิ่งหนีนะครับ escaping attacker g r a s h นะครับวิ่งหนีอะไรครับถ้าเกิดว่าโจนนะครับคุณรูใช้คำว่าโจนแล้วกันนะครับโจนคว้าตัวเรานะครับนะ attacker g r a s h crash นะครับ แปลว่าคว้าตัวนะครับการคว้าตัวของผู้โจมตีให้เราวิ่งหนีนะครับ Distracting him long enough for you to escape distracting นะครับหมายถึงว่าหันเหความสนใจของเขานะครับนะไปในทางอื่นนะครับให้นานพอที่จะหาวิธีหนีได้นะครับนะ e x c a s Local police station นะครับให้แจ้งตำรวจท้องถิ่นนะครับ c o m m u n i t y c e n t e r นะครับ ศูนย์ชุมชนช่วยเหลือต่างๆนะครับ o y m c a หรือศูนย์ y m c a นะครับ for detail บอกรายละเอียดต่างๆ of your near self c o n f i d e n t class แก่นะครับนะห้องเรียนนะครับที่สอนวิธีการป้องกันตัวเองอย่างปลอดภัยที่อยู่ใกล้ที่สุดสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับก็คือพูด u r s e l f input ช n ้น n ิ้นแลน s ูร s i t u a t i o n อย่านำตัวเองนะครับหรืออย่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เห็นแล้วว่ามันอันตรายอย่างแน่นอนนะครับนะเป็นต้นอ่าไม่ใช่เป็นต้นตัวอย่างเช่นอา uh, walking alone late at night กลางคืนนะครับเดินคนเดียวเดียว,ยวอย่างนี้นะครับโดดเดี่ยวไม่ได้นะครับนะเป็นต้น try to fight unless you have to นะครับพยายามต่อสู้นะครับนะถ้า คุณจําเป็นที่จะต้องต่อสู้นะครับหมายเหตุว่าถ้าจาเป็นนะครับนะไม่จําเป็นนี่ให้หนีไว้ก่อน make yourself a t a r g e t อย่าทําตัวเองนะครับนะเป็นเป้าหมายเช่นอย่าแขวนทองเส้นโตโตนะครับในเวลากลางคืนประมาณนี้เดินคนเดียวอะไรอย่างนั้นนะครับ get angry นะครับคือพยายามอย่าโกรธอย่าโมโหนะครับพยายามเก็บอารมณ์ให้ได้ความหมายอย่างนั้นนะครับนะสิ่งที่อย่าทํานะครับจบหน้าที่61ไปต่อหน้า62เลยครับผม ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกับผมครูอาี่นันต้องขอขอบคุณ